มนุษย์ก็ค่อยฉลาดขึ้นก็ค่อยจะเข้าใจอะไรลึกซึ้งขึ้นลึกซึ้งขึ้นนะอาตมาเองอาตมาอยู่กับคนไทยมาเกิดมาอายุ88ปีแล้ว89ย่างแล้ว ก็รับรู้สังคมมาตลอดนะแม้36ปีที่ใช้ชีวิตอยู่กับคฤหัสถ์เพศยังเป็นลิงลมอมข้าวพองอยู่ยังไม่ได้มาทำงานทางธรรมะ 100% อย่างช่วงหลัง50กว่าปีนี้ก็เห็นอยู่ก็รู้อยู่ทราบอยู่ว่าเมืองไทยเท่าที่อายุอาตมามี80กว่าปีนี้มันเป็นอย่างไรนะก็ประมวลแล้วนะโซลออกมาก็ได้ว่าอาตมาก็พูดจริงๆหลายทีแล้วได้ดีที่อาตมาพูดแล้วสรุปจนคนฟังแล้วเขาไม่เชื่อเขาไม่เห็นทางเขาไม่เข้าใจอย่างที่อาตมาพูดคือที่อาตมาบอกว่าสุดยอดแม้ทางด้านเศรษฐกิจสุดยอดแม้ทางด้านของรัฐกิจหรือการเมืองสุดยอดทางด้านสังคมกิจนะซึ่งสามเศร้านี้แหละทางการเมืองทางเศรษฐกิจทางสังคมที่เขาใช้เป็นองค์รวมของสามเศร้าที่การจะตัดสินสังคมขั้นพื้นฐานหรือขั้นลึกก็ตามถ้าเข้าใจอาตมามองลึกเข้าไปถึงขั้นกาลเทศะฐานะอีกทีนึงซึ่งกินความถึงรายละเอียดที่ละเอียดไปเลยในระดับนับกาลนี่ยิ่งกว่าวินาทีที่เคลื่อนไปทุกอย่างไม่คงที่ทุกอย่างไม่เที่ยงเคลื่อนอยู่ตลอดเวลาเหมือนกาลเนี่ยกาลไม่หยุดไม่ชะงักไม่สะดุดไปเรื่อยเทศะคือสถานที่ที่ตั้งของสังคมที่ตั้งของกลุ่มที่ตั้งของหมู่ที่ตั้งของมวลมนุษยชาติแต่ละกลุ่มเทศะแล้วเขาอยู่กันยังไงเขาก็อยู่กันตามฐานะของเขาที่มีภูมิธรรมที่มีพฤติกรรมที่มีแนวคิดแล้วก็มีกรรมสามกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมที่เขาแสดงออกมาจริงกันของแต่ละคนทั้งหมดแล้วมันก็สังเคราะห์สังขารกันเกิดผลของโซลูชันนี้การบวกลบคูณหารของสิ่งต่างๆพวกนี้มันก็ได้คำตอบหรือได้ผลออกมาก็เป็นตัวจริงของสังคมนั้นสังคมนั้นตลอดเวลาอันไม่เที่ยงต้องเป็นไปตามกาลเทศะฐานะเสมอที่อาตมาอธิบายไปเมื่อกี้นี้รวมทั้งเศรษฐกิจรัฐกิจสังคมกิจทั้งกาลเทศะฐานะรวมผสมเข้าด้วยกันแล้วอาตมาว่านักศึกษาหรือว่าผู้รู้ทั้งหลายกูรูทั้งหลายเนี่ย ก็เอาไปคิดดูนะเอาไปศึกษาดูว่ามันหมายถึงอะไรบ้างเนี่ย
มนุษยชาติทั้งโลกกำลังเป็นไปกันไปตามจริงๆตามที่เขาเป็นทุกๆปัจจุบันมันก็อยู่กันอย่างสังเคราะห์กันอย่างนี้แหละมันก็สังเคราะห์สังขารกันอยู่อย่างนี้ทุกปัจจุบันของแต่ละหมู่แต่ละกลุ่มจากแต่ละคนจากแต่ละความยึดถือและความคิดและความเสียสละไม่มีตัวตนของแต่ละคนแล้วก็ออกมาเป็นสัจจะของมันได้สัจจะออกมายืนยันความจริงกับโลกเข้าไปไทยเป็นประเทศเล็กไม่ใช่ประเทศใหญ่เพราะฉะนั้นรูปธรรมก็จะไม่เด่นชัดอะไรมากและไทยก็ไม่เป็นตัวที่จะทำจ๋า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 มันก็ยังหลายประเทศซึ่งเขาก็ฉันจะต้องอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนั้นแล้วแต่แต่ละประเทศแอกอาร์ตยิ่งรู้สึกว่าตัวเองมีความสามารถตัวเองเก่งอย่างนั้นตัวเองมีคุณสมบัติอันนี้ตัวเองทำอันนี้ได้อย่างโน้นอย่างนี้อะไรทั้งทันสมัยทั้งมีผลประโยชน์ต่อมนุษยชาติเขาก็มีอัตตามานะเบ่งกันน่าดูเลยไทยเรานี่ก็ไม่ถึงกับเบ่งและอัตมาก็ไม่พยายามชวนชี้ชวนให้เบ่งทำไปอย่างอ่อนน้อมถ่อมตนเป็นคนรับใช้ทำกันอย่างอ่อนน้อมถ่อมตนเป็นคนรับใช้ทำไปเถอะโดยเฉพาะเราทำอาหารทำอาหารนี่แหละจะว่ายังไงก็ว่าใครจะมีอะไรเก่งก็เก่งไปขอให้คนไทยนี่เก่งเรื่องอาหารพืชพันธุ์ธัญญาหารอาหารนี่ไม่รวมประมงไม่รวมเนื้อสัตว์นะไม่รวมปศุสัตว์ไม่รวมประมงเอาแต่กสิกรรมนี่แหละอาตมาว่าได้สรุปกลุ่มปลายของพฤติกรรมที่ควรจะอยู่ควรจะเป็นควรจะทำตรงไปแล้วคือเอากสิกรรมนี่แหละเอาให้ดีเอาให้ทั้งคุณภาพทั้งปริมาณสร้างขึ้นมาทำขึ้นมายิ่งทุกวันนี้โลกคมนาคมโลจิสติกของเขานี่มันไวเร็วไปได้อย่างดีอะไรมากแล้วมัน practical มากแล้วดีมากแล้วเพราะฉะนั้นจะมีการส่งทายถึงมือถึงไม้กันอะไรต่างๆนานาหรือรักษาถนอมอาหารหรือว่าอะไรต่างๆมันดีพร้อมหมดแล้วทุกอย่างตอนทุกวันนี้และมันหมายถึงการยังชีวิตหมายถึงการยังชีวิตไม่ได้หมายถึงการประหารชีวิตหรือการเบียดเบียนชีวิตไม่ใช่มันสุดยอดแล้วนะสุดยอดแล้วเรายืนอยู่บนฐานะอันนี้ให้ได้นะนี่เป็นเรื่องที่อาตมาย้ำหลายสำนวนหลายโวหารหลายทีหลายครั้งมาแล้วนะสิ่งเหล่านี้ประมวลลงไปสู่สิ่งที่สุดยอดสรุปที่เป็นเรื่องที่เป็นตัวจบยอดอยู่ที่ยอดซึ่งมันจะเป็นประโยชน์ต่อทุกๆด้านทุกๆฝ่ายทุกๆคนทุกๆด้านทุกๆฝ่ายทุกๆคนทุกๆชีวิตเลยพูดได้เลยว่าเป็นเรื่องของชีวิตทุกๆชีวิตไม่ใช่ไปเบียดเบียนชีวิตไม่ใช่ไปทำลายชีวิตหรือทำร้ายชีวิตไม่ใช่เป็นประโยชน์คุณค่าต่อชีวิตตามสำนวนของพระพุทธเจ้าในศีลข้อที่หนึ่งข้อสุดท้ายหวังประโยชน์เพื่อสัตว์ทั้งปวงอยู่คำนี้
หวังประโยชน์เพื่อสัตว์ทั้งปวงอยู่เป็นคำใหญ่เป็น the great word นี่คำนี้คำยิ่งใหญ่